สวัสดีครับพบกับพี่เก้งรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มีงานฟูดีนะครับโมเดลนะครับเป็นรถถังซีรีส์ตัวนี้น่าจะเป็นซีรีส์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับเท่าที่ผมหามาได้นะตัวนี้ราคา89บาทนะครับหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะครับ มีทั้งหมด6แบบนั่นเองนะครับวิธีเลือกเลือกง่ายๆเลยนะครับก็เขาจะมีสัญลักษณ์นะครับติ๊กถูกบอกว่าเราได้สีอะไรนะครับตัวนี้พี่เก้งเอามานะครับเป็นเยอรมันตัวสตุ๊กนะครับหมายเลขที่4นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้างในอันบ็อกออกมาเป็นยังไงนะครับผมแกะกล่องออกมานะครับว่าข้างในเราจะได้อะไรบ้างนะครับนี่ครับสิ่งที่จะได้จากข้างในนะครับชุดประกอบครับวิธีการประกอบนะครับของรุ่นนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนวารสารเล่มจิ๋วนะครับมาอัปเดตนะว่าฟูดีโมเดลมีอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่าครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเจ้าสตุ๊กนะครับเวอร์ชั่น4นะครับรถถังเยอรมันนะครับงานราคา89บาทก็ถือว่าใช้ได้นะครับดีเทลเนี่ยละเอียดดีนะครับข้อควรระวังก็คือจอยบางจอยเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการหลวมนะครับหลังจากเราทำสีเสร็จเนี่ยหยอดกาวได้เลยครับผมคิดว่าหยอดกาวได้เลยนะครับจุดขจับก็มีแค่จุดเดียวครับนี่ครับเฉพาะรุ่นนี้นะครับรุ่นอื่นไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องตามเก็บนะครับเขาเล่นกันมาปี2ปีแล้วผมเพิ่งมาเล่นนะโอเคเพราะเห็นงานมันดีเทลละเอียดดีแล้วผมเอามาเล่นกับกันดั้มสเกลพวก1:100นะครับตัวนี้เป็นสเกล1:89นะผมคิดว่าเอาเป็นเนียนในฉากจำลองของผมได้นะครับดูดีเทลนะให้ดูครับความตื้นลึกของรายละเอียดครับนี่ครับถือว่าแจ่มเลยนะครับหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็ร้านมิสเตอร์ดีวายนะครับผมได้จากร้านมิสเตอร์ดีวายนะก็จะเอามาทำฉากเดียวละมาพอดีนะครับนี่ครับถ้าเกิดทำสีลงพาเนลเนี่ยมันจะมีความตื้นลึกหนาบางอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปวางกับฉากดูนะว่าสกิลได้หรือเปล่านะครับผมนี่ครับเอามาเทียบกับฉาก1:100นะครับนี่ครับดูสกิลนะครับสกิลได้เลยนะสกิลถือว่าแจ่มเลยครับนี่ครับถือมาวางได้เนียนเลยนะครับนะเทียบกับตัวคนนะครับเหลือแค่ทำสีนิดหน่อยแล้วก็ลงเส้นนะครับเดี๋ยวลองไปเทียบกับรถนะครับจะมาเทียบกับรถครับ1:100สังเกตนะครับนี่ครับสเกลไม่ได้อยู่นะนะครับเทียบด้านข้างครับนี่ครับเอาไปเนียนทำฉากจำลองได้ครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นงานคุ้มค่าจาก 4D โมเดลนะนี่ครับฝ่ามือประมาณนี้เลย
ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ